นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธาตาวินดเตทนังอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโทสาทายสมันเตหิสกจังธัมโมโสตโบตีณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาประชุมกันวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่มีความสำคัญมาฆพุนมีเราทั้งหลายได้สละกิจการงานบ้านเรือนเพื่อที่จะมาบำเพ็ญกรณียกิจคือกิจที่สมควรแก่การที่พุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกระทำเนื่องด้วยพุทธบริษัทนั้นก็คือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบทรงไกลจากกิเลสและพระองค์ก็ต้องการเทจะให้มนุษย์ทั้งหลายนั้นไกลจากกิเลสตามพระองค์ไปด้วยจึงได้วางศาสนธรรมคำสอนเอาไว้ให้แก่พวกเราได้พากันปฏิบัติชาวเราทั้งหลายผู้มีศรัทธาก็ได้น้อมตนของตนมาประพฤติปฏิบัติตามความสามารถที่ตนจะพึงกระทำได้การปฏิบัตินั้นก็เพื่อตัวของเราหมายถึงว่าตัวของเราเป็นผู้ที่จะได้รับในส่วนของการปฏิบัติธรรมนั้นตัวของเราในที่นี้หมายถึงใจใจที่เป็นตัวแท้จริงร่างกายนี้เป็นส่วนประสานคือส่วนประสานงานเมื่อมีร่างกายและก็มีใจก็เรียกว่ามีผู้ที่ได้รับผลและมีผู้ที่ประสานงานถ้าขาดผู้ประสานงานใจนั้นก็ไม่ได้รับผลคือหาผลไม่ได้เป็นอุเบกขาส่วนถ้าหากว่ามีกายนี้ก็จะต้องเป็นตัวผู้ประสานงานก็จะทำให้เกิดผลขึ้นมาสองประการผลสองประการนั้นคือผลคือทุกข์อย่างหนึ่งและสุขอย่างหนึ่งความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากความผิดพลาดความสุขนั้นเกิดขึ้นจากความสำเร็จความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากอะไรความผิดพลาดเกิดขึ้นจากความไม่มีสติขาดสติสติคืออะไรสติคือความระลึกได้เพราะเหตุไรความระลึกได้จึงขาดไปก็เพราะเหตุว่าความประมาทความมัวเมาความไม่เข้าใจความประมาทนั้นคือมาเข้าใจว่าตัวของเรานี่ยังไม่ถึงเวลาจะต้องตายยังเหลือเวลาอีกเยอะแยะแล้วก็ประมาทเมื่อจะทำความดีก็ผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็คิดว่าเราทำอะไรก็ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นผลดีหรือผลชั่วเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำเกิดความประมาทความประมาทที่จะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นตามความประมาทมาก็คือความมัวเมาความมัวเมานั้นท่านก็กล่าวไว้ว่ามีเมาหลายอย่างคือเมาด้วยการทำมาหากิน
เมาด้วยการที่เรียกว่าเป็นนักเลงสุรานักเลงหญิงนักเลงพนันต่างๆเหล่านี้เรียกว่ามัวเมาความมัวเมาที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือความมืดหรือเรียกว่าความมืดมิดความมืดมิดนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าโมหะทุกสิ่งเหล่านี้มันจะตามมากันเป็นเหมือนกับลูกโซ่เมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็มาเป็นความโมหะประมาทเมื่อจากความประมาทก็มาหาความไม่มีสติเมื่อความไม่มีสติก็เกิดการทำบาปขึ้นเมื่อเกิดความทำบาปขึ้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นความทุกข์เหล่านี้แล้วก็บาปเหล่านี้ไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นต่อไปพบเบื้องหน้าบาปเหล่านี้ก็จะต้องตามไปคือหมายความว่าตามไปเล่นงานจัดการเราต่อไปเราพอจะมองเห็นอยู่แล้วว่าบาปไปจัดการคนได้อย่างไรในปัจจุบันเราก็มองเห็นความทุกข์ความยากความลำบากความไม่มีกินความไม่มีที่อยู่ความเดือดร้อนด้วยคนอื่นเบียดเบียนด้วยเราไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการด่าการตีการฆ่าฟันรันแทงเหล่านี้พวกบาปทั้งหลายที่จะต้องเป็นสิ่งก่อให้เกิดความทุกข์สิ่งที่เราปรารถนาไม่สมกับความปรารถนาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่สิ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งสิ้นมาถึงความดีความดีที่เรียกว่าบุญกุศลบุญกุศลต้องเกิดขึ้นจากสติเกิดขึ้นจากความไม่มีโมหะเกิดขึ้นจากการที่เราไม่มัวเมาเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะมาทำบุญได้นั้นต้องมีการเสียสละภายในจิตใจถ้าจิตใจไม่เสียสละแล้วการมาทำบุญก็ทำไม่ได้การที่เรามาทำบุญนั้นอย่างเรามารักษาศีลก็ถือว่าเป็นการเสียสละมาหรือเราบริจาคทรัพย์ที่เรามีอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเสียสละหรือเราพยายามที่จะหาวิธีให้บุคคลผู้อื่นได้รับประโยชน์จากเราเรียกว่าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยที่ว่าเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียสละการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้จะเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นแก่ตนบุญกุศลเกิดขึ้นมีอะไรที่ได้รับประโยชน์ต่อไปหมายถึงสวรรค์และนิพพานก็เรียกว่าบุญเหล่านี้จะเป็นสิ่งติดตนตามตัวเราไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสร้างบุญกุศลได้ต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละความเสียสละนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเป็นต้นเหตุต้นเหตุก็คือเมตตาเมตตานั้นได้แก่ความที่เรามีจิตใจเปี่ยมล้นด้วยความเยือกเย็นด้วยความที่ต้องการจะให้เป็นประโยชน์แก่ตนและบุคคลผู้อื่นความมีเมตตานั้นจึงความเป็นผู้มีสติความเป็นผู้มีสตินั้นจึงเป็นบุคคลผู้ที่ไม่มีความมัวเมานี่เรียกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากชีวิตเราจะเลือกเอาใดคือตัวประสานงานคือร่างกายนี่เราได้มาแล้วเราจะให้ตัวประสานงานอันนี้มันทำความทุกข์ให้แก่เราหรือเราจะให้ตัวประสานงานนี้ทำความสุขให้แก่เรานี่คือปัญหาที่เราจะต้องขบคิดในชีวิตชีวิตหมายถึงการต่อสู้การต่อสู้ที่เราสู้มาตั้งแต่เด็กๆหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงป่านนี้เราก็ได้สู้กันมาแล้วแต่ว่าการต่อสู้นั้นท่านทั้งหลายได้ต่อสู้ด้วยโมหะหรือได้ต่อสู้ด้วยความมีสติหรือเป็นผู้ที่
มีแต่โทสะหรือท่านเป็นผู้ที่มีเมตตาเนี่ยในเราที่ได้พากันล่วงการผ่านวัยคือผ่านชีวิตมาเนี่ยเราได้พากันสำรวจความเป็นมาต่างๆของเราอย่างใดหรือไม่ถ้าเราไม่ได้สำรวจก็หมายความว่าเราระลึกชาติผลหลังไม่ได้ถ้าเราสำรวจก็เท่ากับว่าเราระลึกชาติผลหลังได้ตั้งแต่เราเป็นเด็กมาจนกระทั่งถึงหนุ่มสาวนั่นน่ะคือชาติก่อนคือเราจะเอาตัวของเราที่มีอายุอยู่เวลานี้เอาไปเป็นเด็กอีกก็ไม่ได้เราจะไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกก็ไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้จะเป็นหลอมแบบไหนก็ไม่ได้ก็เพราะว่าส่วนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กนั่นน่ะมันตายไปแล้วก็หมายความว่าเป็นชาติก่อนไปแล้วทีนี้เมื่อเราระลึกว่าตั้งแต่อดีตเราได้พากันสร้างกรรมเวรอะไรไว้ได้สร้างบาปกรรมอะไรไว้แต่อดีตเราได้สร้างบุญสร้างความดีอะไรไว้เราก็จะต้องได้พิจารณาแต่เมื่อพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่ามีสติคือมีสติที่ว่าจะมีสติให้ตัวของเราเนี่ยได้หาหนทางแก้ไขตัวของเราให้ดีขึ้นเพราะเราได้ทำบาปไว้มากทำบุญไว้น้อยชีวิตที่เหลืออยู่เราก็สร้างบุญของเราให้มากขึ้นเพราะว่าการสร้างบุญนั้นไม่ใช่อยากเย็นเข็นใจอะไรเพียงแต่ว่าเรามีเมตตาสละเท่านั้นก็เป็นบุญแล้วเราจะนึกพุทโธพุทโธเท่าอายุหรือเราจะนึกพุทโธมันมากเป็นร้อยเป็นพันต่อวันต่อวันอย่างนี้เราอยู่ไปอีกอาทิตย์เดียวเท่านั้นหมายความว่าจะต้องตายแล้วจากอาทิตย์นี้ไปนะเราก็นึกพุทโธได้ตั้งล้านตั้งแสนตั้งล้านนะเราชีวิตที่เราเหลืออยู่ก็เป็นของเป็นของได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นท่านจึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัปปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคืออย่าประมาททำยังไงถึงจะเรียกว่าไม่ประมาทก็หมายความว่าสร้างความดีทุกตารางนิ้วสร้างความดีทุกตารางนิ้วของนาทีวินาทีสร้างตารางสร้างความดีทุกตารางนิ้วของวันสร้างความดีทุกตารางนิ้วของเดือนและปีเมื่อเราได้สร้างความดีอย่างนี้แล้ววันและคืนที่มีเพียงวันเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีศีลมีอายุอยู่วันเดียวคนที่ไม่มีศีลมีอายุอยู่ร้อยปีคนที่มีอายุร้อยปีนั่นน่ะสู้คนที่มีศีลมีอายุอยู่วันเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าร้อยปีนั่นสร้างแต่บาปเมื่อสร้างบาปไปแล้วเนี่ยมีแต่ว่าจะทำให้เกิดโทษเกิดชีวิตสั้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดความหายนะจากทรัพย์สินสมบัติเกิดเสียหายสิ่งที่ตนรักอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เรื่องของบาปที่ติดตามมาเพราะฉะนั้นร้อยปีจึงไม่มีประโยชน์แก่เขาในเมื่อเขาสร้างบาปแต่ถ้าหากว่าสร้างบุญนั้นไปมีอายุร้อยปีได้สร้างบุญผู้นั้นถือว่าวิเศษเรียกว่าวิเศษอย่างยิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้วันที่เราจะต้องคิดถึงตัวของเราให้มากก็คือวันตอนเช้าของวันตอนเช้าของวันหมายถึงว่าเกิดขึ้นมาชีวิตของเราผ่านมาหนึ่งวันอ๋อนี่ถึงตอนเช้าแล้วอาจารย์ทั้งหลายท่านเคยบอกว่าก่อนจะไปบิณฑบาตเธอต้องมีสติมีสติอย่างไรต้องมีสติว่าเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายต้องนึกถึงความตายก่อนไปบิณฑบาตเนี่ยก็แสดงว่าพระอาจารย์ท่านก็แนะนำเพื่อที่จะให้พระภิกษุทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาของท่านให้ประสบพบเห็นความดีเพราะฉะนั้นความดีไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำเผื่อแผ่กันได้อย่าง
ที่ท่านทั้งหลายจะทำให้ลูกก็ทำไม่ได้ลูกจะทำให้แม่ก็ทำไม่ได้เราดูตัวอย่างอันนี้ก็แล้วกันแม่กินอิ่มจะไปกินอิ่มแทนลูกได้ไงลูกกินอิ่มจะไปกินอิ่มแทนแม่ได้ไงบอกลองว่าใครต้องการอยากกินให้อิ่มก็ต้องกินเอาเองใช่คนอื่นก็กินแทนเราไม่ได้เพราะฉะนั้นความดีที่เราพากันกระทำอยู่ในเวลานี้ก็คือเราต้องทำขึ้นมาเองโดยส่วนตัวของเราและสิ่งที่จะทำให้ความดีเหล่านี้เกิดขึ้นมาแก่ตัวของเราได้ก็ต้องอาศัยความตั้งใจจริงความตั้งใจจริงเขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีหรือความเพียรเขาเรียกว่าวิริยะบารมีความอดทนต่อสู้เขาเรียกว่าขันติบารมีทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่เกื้อกูลถ้าใครไม่มีบารมีสามประการนี้ล้มเหลวก็หมายความว่าทำไปได้ไม่เท่าไหร่ล้มตุ่มตามไปซะแล้วแต่ว่าถ้าหากว่ามีความอดทนเขาเรียกว่าขันติบารมีหรือว่ามีความเพียรเรียกว่าวิริยะบารมีมีความตั้งใจมั่นเรียกว่าอธิษฐานบารมีเราก็จะสำเร็จผลได้อันนี้เราก็สามารถที่จะดูกันได้ในตัวของเราและพวกของเราที่มีความตั้งใจกันแค่ไหนถ้าหากว่าเป็นความตั้งใจจริงแล้วยังไงก็ตามจะต้องมากระทำความเพียรให้ได้บวชพระหนึ่งต้องขาดไม่ได้ต่อสู้มาตั้งแต่ปีที่หนึ่งถึงปีที่ยี่สิบหรือปีที่หนึ่งถึงปีที่กี่สิบก็ได้เรียกว่ามีความมั่นคงภายในจิตใจที่แท้จริงถ้าหากว่าขาดบารมีสามประการอธิษฐานบารมีก็หย่อนไปวิริยะบารมีก็หย่อนไปขันติบารมีก็หย่อนไปพอหากว่าหย่อนไปเมื่อไหร่แล้วทีนี้ก็มาบ้างไม่มาบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างไปแล้วเขาเรียกว่าหย่อนทีนี้ถ้าหากว่ายานก็เรียกว่านานๆทำทีเขาเรียกว่ายานในที่สุดไม่ทำเลยเขาเรียกว่าขาดสะบั้นอย่างนั้นเรียกว่าขันบารมีได้ขาดสะบั้นไปแล้วนั่นเรียกว่าไม่ทำเลยถ้าหากว่ายานนานๆานทำทีถ้าหากว่ายอนก็ทำมั่งไม่ทำมั่งถ้าหากว่าเต็มที่ก็เรียกว่าไม่ขาดอย่างนี้ก็เรียกว่าเต็มที่ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นยังไงเต็มที่หรือไม่ยานหรือไม่ยานหรือไม่หรือว่าขาดสะบั้นอันนี้ก็เราต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นคำที่ว่าทรัพย์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทนังแปลว่าทรัพย์ทรัพย์นั้นพระพุทธเจ้าหมายทรัพย์สองประการประการหนึ่งเรียกว่าโลกียทรัพย์ประการหนึ่งเรียกว่าโลกุตระทรัพย์หรือเรียกว่าอริยทรัพย์โลกียทรัพย์นั้นได้แก่เงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติบ้านเรือนเงินทองเข้าของทรัพย์สินสมบัติก็มีความสำคัญที่เรียกว่าโลกีถ้าหากว่าไม่มีโลกีก็มีโลกุตระไม่ได้จะไปมีโลกุตระอย่างเดียวไม่มีโลกีนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกีจึงจำเป็นที่จะต้องมีถ้าไม่มีทรัพย์สินสมบัติโยมก็มาจำศีลภาวนาไม่ได้หรือไม่มีเงินทองที่จะเลี้ยงตัวก็ไม่มีโอกาสที่จะมาสร้างความดีได้เพราะฉะนั้น โลกียทรัพย์นั้นจึงเป็นส่วนสนับสนุนถึงยังไงก็ตามโลกียทรัพย์นั้นน่ะถ้าหากว่าเราหลงมันเกินไปโดยที่เห็นว่าโลกียทรัพย์ดีกว่าโลกุตระทรัพย์เมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะก็ถือว่าใช้ไม่ได้แ
แต่ถือว่าโลกียทรัพย์นั้นยังไม่ดีเท่าโลกุตระทรัพย์ก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าไม่มีโลกียทรัพย์เราก็ไม่สามารถที่จะมาบำเพ็ญคุณงามความดีได้เพราะฉะนั้นการที่จะมีโลกียทรัพย์ได้ก็ต้องอาศัยบุญกุศลเรียกว่าถ้ามีบุญกุศลแล้วบุญเหล่านี้แหละที่จะไปทำให้เกิดโลกียทรัพย์ตัวอย่างเช่นเศรษฐีคนหนึ่งไปฟังเทศในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะเศรษฐีคนนั้นไม่รู้จะเอาอะไรไปติดกันเทศสิ่งที่รักที่สุดของเศรษฐีคืออะไรคือทับทิมทับทิมของเศรษฐีนั้นมีอยู่เม็ดหนึ่งเม็ดเท่าลูกส้มโอลูกส้มโอนี่มันเป็นไหลรู้กี่พันล้านละปัจจุบันนำเอาทับทิมเม็ดนั้นไปติดกันเทศน่ะพอไปติดกันเทศทับนี่มันมีไอ้ขโมยคนหนึ่งมันจ้องอยู่มันก็ทำทีเป็นฟังเทศเหมือนกันมันก็ขยับเข้าไปพอเทศไปหน่อยมันก็ขยับเข้าไปเทศไปหน่อยมันก็ขยับเข้าไปแต่มันไม่ขยับไปทางไหนมันขยับไปที่ตรงทับทิมเม็ดนั้นน่ะพอไปถึงมันก็ยื่นมือพอกะว่ามือจับได้เขาฟังเทศเขาก็หลับตากันหมดเนี่ยมันก็ยื่นมือไปจับเศรษฐีก็รู้สึกว่ามันอะไรพิกลอยู่ก็เลยลืมตามองดูพอลืมตามองดูแล้วอ้าวไอ้หมอเนี่ยกำลังจะขโมยทับทิมเราจะถวายพระพุทธเจ้าน้อยแน่จะมาเอาของเราไปได้ขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็เห็นใจของเศรษฐีกำลังว้าวุ่นพระพุทธเจ้าจึงหยุดเทศนาสักระยะหนึ่งแล้วก็บอกแก่เศรษฐีว่าเศรษฐีเสียดายไหมเศรษฐีบอกว่าไม่เสียดายหรอกแต่ว่าอยากจะถวายพระพุทธเจ้าอ่ะโอ้ยถวายเราก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันขโมยก็ให้มันไปเถอะไอ้ขโมยนั่นก็ดีใจเลยช่วยเม็ดทับทิมได้ก็เอาไปเงียบแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้เศรษฐีว่าอธิษฐานเอาเลยอยากได้อะไรเศรษฐีก็เลยอธิษฐานบอกว่าเกิดชาติหน้าขออย่าให้ความจนอย่าได้มีทุกชาติไปเลยแล้วไปครั้งใดนี่ขออย่าให้มีขออย่าให้ไม่มีบ้านอยู่นะเขาเรียกว่าขอให้มีบ้านอยู่ทุกชาติบ้านนี้ขอให้มีเพชรนิลจินดาเต็มบ้านเลยแบบนั้นก็เลยกลายมาเกิดเป็นโชติยะเศรษฐีที่มีเพชรมากที่สุดในครั้งพระพุทธเจ้าของเราในที่สุดโชติยะเศรษฐีก็ได้ไปบวชเป็นพระภิกษุได้ปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ก็เรียกว่าโลกียทรัพย์ก็ช่วยให้เกิดโลกุตระทรัพย์แต่ว่าอย่าไปถึงกับว่ามัวเมาจนกระทั่งเรียกว่ามัวเมาโลกียทรัพย์จนไม่รู้จักเวลาทำบุญทำทานแล้วก็ถือเอาความร่ำความรวยเน่เหยียดหยามบุคคลผู้อื่นเหยียดหยามไปกระทั่งศาสนาเหยียดหยามไปทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างนั้นเรียกว่ามัวเมาทีนี้โลกุตระทรัพย์นั่นพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าสวรรค์และนิพพานนั่นเรียกว่าโลกุตระทรัพย์ใครมีโลกุตระทรัพย์แลกสวรรค์ได้แลกนิพพานได้เราก็เอาโลกียทรัพย์เนี่ยเอามาแปลสภาพให้เป็นโลกุตระทรัพย์บริจาคทานแล้วก็มารักษาศีลภาวนาอย่างนี้คือเรียกว่าเอามาแปลสภาพถ้าไม่รู้จักแปลสภาพมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกันกับข้าวเปลือกเราเอาข้าวเปลือกมารับประทานได้ไหมไม่ได้ต้องมาแปลสภาพเป็นข้าวสารซะก่อนแล้วเมื่อเราเป็นข้าวสารแล้วเรารับประทานได้ไหมไม่ได้ท้องขึ้นต้องเอามาหุงซะก่อนเอามาหุงแล้วก็ยังทานไม่ได้มันยังร้อนต้องเอามาตักให้มันเย็นพอดีมันเย็นแล้วพอดีพออุ่นๆแล้วก็ต้องมาใส่จานแล้วเรากินทั้งจานทั้งหม้อก็ไม่ได้เราจะต้องรับประทานครั้งละช้อนพอดีกับปากของเราอย่างนี้ก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติเพื่อหนทางกลางอย่างนี้คือเรียกว่า
แสวงหาอริยทรัพย์จึงได้ชื่อว่าปฏิบัติเป็นหนทางกลางเมื่อเป็นหนทางกลางก็หมายความว่าสามารถเป็นฆราวาสได้สามารถเป็นพระภิกษุสามเณรได้แล้วก็สามารถปฏิบัติความดีได้แล้วก็สามารถที่จะรักษาความดีนี้ให้มั่นคงได้ความดีที่มั่นคงอยู่ตลอดไปชีวิตนี้ก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่มีค่าหาประมาณมิได้คนเรานั้นน่ะพอเวลาแก่ลงไปแล้วก็จะต้องรู้หรอกว่าอะไรมันก็กินไม่อร่อยเดินไปไหนมันก็เหนื่อยวิ่งก็ไม่ค่อยไหวทำอะไรก็แค่นั้นแค่นั้นแหละแก่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละคนยังไม่แก่ก็บอกว่ายังไม่ใช่แก่แล้วฉันจะต้องเตะปี๊บดังอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนั้นมันเป็นเรียกว่าผูกเข้าตัวเองเฉยความจริงแก่มันก็ต้องแก่ไม่ว่าใครแก่มันก็ต้องแก่จริงๆผมมันก็ต้องขาวลงไปฟันมันก็หล่นลงไปกินข้าวมันก็ทำรับประทานอาหารมันก็ไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่เดินมันก็ไม่ค่อยจะไหวหัวเข่ามันก็ปวดเอวมันก็เจ็บคอมันก็เจ็บปวดโน่นปวดนี่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแต่เมื่อยังหนุ่มยังสาวกินเท่าไหร่ก็อร่อยมีอะไรก็อร่อยมันก็อร่อยไปซะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันยังหนุ่มยังสาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เราพิจารณาถึงว่าความแก่และความตายนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำเอามาเป็นเครื่องแนะนำตัวของเราว่าอย่ามัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งอย่าไปเห็นแก่กิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนโลภโมโทสันต่างๆพยายามเสียสละละมันออกไปนั่นแหละเราก็จะประสบพระพุทธเจ้าวางศาสนาไว้ด้วยความเมตตาคือเมตตาพวกเราจึงวางศาสนาไว้ให้พวกเราได้พากันปฏิบัติเราก็เกิดมาโชคดีพบพระพุทธศาสนาพอดีแล้วในที่สุดเราก็ได้เจอได้เจอครูบาอาจารย์ที่แนะนำเราให้เข้าใจและในที่สุดเราก็ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาแล้วเทศนาวสานิอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออวยพรในท่านทั้งหลายจงประสบด้วยอายุวรรณะสุขภละอโลกยปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสปีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒน